อนไม่ได้นอนนะครับฟอสเฟตสวยๆนะครับมาเริ่มประชุมก่อนได้นะครับเราจะไม่หยุดตรงที่คำว่าแฟนพิการนะเราไม่มีความสามารถนะเราจะไม่ขีดจำกัดภาพลักษณ์ภายนอกไม่มีแขนไม่มีขาใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ทำอะไรได้หลายอย่างแค่ใจสู้มีความมุ่งมั่นแค่นั้นเองค่ะบางครั้งฮีโร่ก็ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษหรือว่ามีอิทธิฤทธิ์อะไรครับแค่เรามีแรงบันดาลใจคนอื่นได้บอกคนอื่นให้สู้อะไรเงี้ยให้มองย้อนกลับมาคนที่เขาไม่ครบ3-2เขาก็ยังสู้อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับประสบอุบัติเหตุมาตั้งแต่ปี52ครับอายุ22 ปีครับปัจจุบันตอนนี้ครับอายุ34 ปีครับประสบอุบัติเหตุตอนเป็นช่างไฟครับมันสื่อสารกันผิดพลาดครับเราขึ้นไปทำงานจำสายไฟบนเสาอีกทางนึงเปิดไฟมาแล้วผมก็ทำอยู่บนเสาไฟฟ้าครับก็เลยช็อตเลยครับรู้สึกตัวครับแต่ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครรู้ตัวอีกทีก็โดนตัดขาไปแล้วแขนไปแล้วครับใช้เวลาอยู่นานไหมที่จะปรับตัวได้ครับก็ประมาณสัก5 ปีครับไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นครับแล้วก็อยากแบ่งเบาภาระของแม่ครับปัจจุบันผมทำอาชีพขายเสื้อผ้ากับแฟนครับขายมาประมาณกับปีแล้วครับเล่นเฟซอะค่ะแล้วอยู่ในกลุ่มโลกออนไลน์กลุ่มเดียวกันที่ตามหาคู่ค่ะเขามาตั้งโพสต์ว่าสภาพร่างกายของผมของพิการมีใครรังเกียจไหมครับตอนแรกที่เห็นคืออยากจะรู้จักอยากจะรู้ให้มากกว่านี้ว่าผู้ชายคนนี้มีวันนี้ได้เพราะอะไรแต่เราชอบเขาเลยตอนนั้นเขาลุกขึ้นมาเขาลุกขึ้นมาสู้มาฝึกเดินในคลิปเขาล้มเขาล้มแล้วเขาก็ยังลุกขึ้นมาสู้ไม่กลัวที่จะเจ็บนะคะพร้อมที่จะวิ่งชนนะคะหลังจากนั้นก็รอเขาทักมาค่ะไม่กล้าทักเข้าไปเขาก็ทักมาก็เลยเป็นการเริ่มคุยสนทนากันครั้งแรกที่เจอจุนโกะวิ่งกอดเลยค่ะครั้งแรกที่เจอตัวจริงเป็นไงครับก็ใจเต้นตื้อตื้อตื้อตื่นเต้นนะคะครั้งแรกที่เจอแรกที่เห็นเขาคือเขาตั้งใจรอเรายืนรอด้วยความหวังอะค่ะเพราะเราบอกว่าเราจะมาหาเขา4 มกราก็มาเจอกันก็ยาวเลยถึงวันนี้พอใช้ชีวิตร่วมกันอะเขาดียังไงครับพี่ทำไมพี่ถึงชอบเขาจากจุดแย่ๆเขานะเขากินเหล้าเขาเลิกเขาสูบบุหรี่เขาเลิกกราฟชีวิตเขาพุ่งขึ้นเขามีเป้าหมายชีวิตเขาเข้าใจคำว่าครอบครัวมากขึ้นเขากล้าที่จะเสี่ยงเขากล้าเพื่อที่จะมารักผมผมก็กล้าจะทำเพื่อให้เขาดีที่สุดครับกำลังใจที่เราได้รับมาจากเขาความเข้าใจมันมีให้กันมาตลอดมันเริ่มจากน้อยมาหามากมันเริ่มจากแย่มาเป็นส่วนดีๆค่ะมันเริ่มจาก0 มาถึง 10ตอนนี้คือเวลาการเดินทางกันเซนมันจะแมทชิ่งกันแล้วค่ะตอนนี้เหมือนแบบอยู่ด้วยกันจนรู้แล้วค่ะจะเลี้ยวจะไปซ้ายไปขวาจะอยู่เทินรู้ใจกันแล้วค่ะแรกเสียวไปมันมีแน่นอนค่ะแรกเสียวแต่ก็ต้องกล้าวัดใจการดำเนินชีวิตคู่สามารถไปได้ไกลกว่านี้ค่ะพี่ขายเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยแล้วแบบโอ้พี่ก็สักเต็มตัวเลยแบบโอ้แมนมาเลยอ่ะเขินไหมอ่ะแรกเขินครับแต่พอนั้นไปนั้นมาเป็นอาชีพครับเป็นการทำมาหากินครับมันก็ดีครับบางทีมันก็น่ารักดีครับผู้ชายขายของผู้หญิงการขายผมก็จะช่วยแฟนเรียกลูกค้าครับแล้วก็จัดร้านครับพอลูกค้ามาผมก็จะเรียกลูกค้ามาแล้วก็ส่งต่อให้แฟนรับช่วงต่อครับเขาก็ช่วยได้เยอะค่ะแต่ละวันที่ขายดีนะครับตั้งแต่บางวันก็ได้ประมาณก็ได้ร้อยเดียวก็มีอะไรเพิ่มมาตั้งแต่แรกเขาไม่ได้คิดว่าเขาพิการอยู่แล้วรับได้ตั้งแต่แรกแล้วไปไหนที่ไหนก็มีความสุขค่ะบางทีการที่อยู่กับแฟนที่มีครบสาวความคิดหรือว่าการปรับตัวมันปรับตัวเข้าหากันไม่ได้มันคือเข้าหากันไม่ได้มันก็ใช่จะเป็นภาพที่สมบูรณ์เสมอไปค่ะตอนเราดีๆมองคนอีกแบบนึงครับแต่พอเราเป็นสภาพนี้มันก็ทำให้เรามองเห็นใจคนนะครับการที่ให้ผมให้กำลังใจคนอื่นใช่ไหมครับก็ส่วนมากจะทำคลิปขึ้นมาครับแล้วก็โพสต์ตาม Facebook การฝึกเดินของเราแล้วเงี้ยแล้วก็เห็นโพสต์ไปเหมือนให้กำลังใจคนที่กำลังท้อกำลังแท้ครับผมก็อยากจะฝากคำพูดดีๆไว้สัก1 คำพูดนะครับพื้นที่บนโลกวันนี้ไม่มีพื้นที่ไว้สำหรับคนที่อ่อนแอนะครับพื้นที่บนโลกวันนี้จะมีไว้สำหรับคนที่สู้แล้วสู้อย่างเดียวครับถึงจะชนะครับ